สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์โพสต์เฟซบุ๊กทักษิณจะเป็นพระเอกที่ตายตอนจบหรือไม่ระบุว่าฟังเรื่องราวคุณทักษิณในระยะนี้แล้วมีความรู้สึกวิตกกังวลแทนคุณทักษิณจริงๆครับการเติบโตของคุณทักษิณนั้นแน่นอนย่อมสร้างทั้งมิตรและศัตรูแต่ดูเหมือนศัตรูน่าจะมากกว่าหลายสิบเท่าส่วนมิตรเทียมก็มีไม่น้อยเช่นกันในไทยมีการต่อต้านเครือข่ายทักษิณแบบใหญ่ๆขึ้นมาแล้ว 2-3 ครั้งล้วนแต่ได้รับความสำเร็จเพราะมิตรเทียมคุณทักษิณอยู่กันเฉยๆในต่างประเทศการทำธุรกิจคุณทักษิณก็ไม่ดีนักศัตรูก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดมีกลุ่มก่อการร้ายชาวอาหรับกลุ่มเล็กๆออกมาขู่คุณทักษิณเรื่องความรุนแรงที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เคยเห็นหน้าคุณทักษิณมาก่อนหรือเปล่าแต่ก็ชี้ได้ว่าการอยู่ในต่างประเทศท่ามกลางรปภ.ต่างชาตินั้นไม่น่าจะปลอดภัยตลอดไปคุณทักษิณจึงอยากกลับมาอยู่ในไทยซึ่งน่าจะปลอดภัยมากกว่าและการทำมาหากินก็สะดวกเพราะกฎหมายไทยนั้นดูเหมือนจะซื้อได้ไม่ยากนักดังนั้นคุณทักษิณจึงกลับมาอยู่ในไทยภายใต้การยอมรับผิดผ่านการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ในข้อเท็จจริงคุณทักษิณไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นนักโทษประพฤติตนเป็นเทวดาอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ดูเสมือนว่าจะอยู่เหนือรัฐมนตรีหรือนายกด้วยซ้ำอันหนึ่งเนื้อความในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหน้าที่1ซึ่งเทียบขั้นได้กับธรรมนูญว่าการตัดสินความแก่ลูกเจ้าลูกขุนด้วยความตรงไปตรงมาไม่เข้าด้วยผู้ผิดนี่ก็ผ่านมากี่ร้อยปีกฎหมายไทยยังเข้าข้างคนผิดอยู่อีกหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านระยะนี้ดูจะน้อยมากนั้นแต่ในข้อเท็จจริงมีมากกว่าที่เห็นหลายร้อยเท่าและพวกเขาเตรียมตัวกันแล้วซึ่งจะทยอยกันออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเน้นเรื่องโทษจากม.112ประกอบความแค้นฝังหุ่นของคนอีกหลายกลุ่มที่มีต่อคุณทักษิณความอึดอัดของประชาชนที่เชื่อมั่นต่อกฎหมายไทยเรื่องเหล่านี้น่าวิตกนะครับขอเตือนว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ้าคุณทักษิณยังกล้าท้าทายคนไทยอยู่อีกอย่ามาตายตอนจบเลยครับคุณทักษิณหาเรื่องใส่ตัวเองอยู่เรื่อยๆใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ